สองรอบโอ้สุดยอดเลยครับลูกพี่อันนี้ดูเหมือนผมเคยถ่ายแล้วนะอยู่มอจอมทองนี่เนี่ยถึงเกียร์สุดท้ายเลยโอ้เจอรถลอยแล้วฮะจิก้าสองรอบสามรอบสี่รอบสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพทายแชนเนลนะฮะเจอกันอีกแล้วฮะกับจุดนี้นะเขาเรียกว่าอะไรวะมอปาดเซียนเหรอจุดที่ผมถ่ายนี่ก็คืออยู่เนินสร้างเซี่ยวนะฮะมันขึ้นอำเภออะไรไม่รู้นะไม่รู้ว่าขึ้นอำเภอสามชัยหรืออำเภอสหัสขันธ์หรืออำเภอสมเด็จก็ไม่แน่ใจนะแต่นี่คือมารอบที่สองแล้วนะฮะเนี่ยก็รอบที่แล้วก็เจอถอนตอไปหนึ่งคันนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเจอหรือเปล่านะเพราะว่ามานี่ก็จะ5 โมงเช้าแล้วยังไม่เจอรถสักคันเลยนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้เขาวิ่งอ้อยกันหรือเปล่านะแต่ตั้งแต่ผมออกจากสมเด็จมาถึงจุดนี้ผมเจอรถอ้อยคันเดียวนะก็เป็นหัวลากคันที่ผมเคยถ่ายนะแต่ผมมาไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะจุดที่ผมมาถ่ายนะครับนี่ฮะนี่คือเลนปกตินะตรงโค้งไกลๆน่ะห่างจากผมน่าจะประมาณ600 ถึง 700 เมตรได้นะฮะนี่ฮะตรงนู้นนี่นะมันอาจจะมนๆหน่อยนะเพราะว่ามันถ่ายย้อนแสงนะก็มันถ่ายได้มุมนี้มุมเดียวมุมอื่นถ่ายไม่ได้ไม่เหมือนโค้งจอมทองนะโค้งจอมทองที่ผมถ่ายเนี่ยสวยเลยอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวรอชมว่าจะมีรถอ้อยมาให้เห็นสักคันหรือเปล่านะวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันครับผมมาแล้วฮะโอ้โหรถอ้อยคันแรกรอนานมากเลยอ่ะมาละมาลุ้นกันพี่แกจะตอนถอนตอหรือไล่เกียร์จังหวะมันได้ฮะรอบนี้ไม่มีรถโอ้แรงมากฮะคันนี้สองโอ้เปลี่ยนเกียร์สองรอบถึงเลยอ่ะโอ้คันนี้แรงมากรู้สึกว่าจะเป็น12 ล้อฮะแม่เอารอบที่สามไปถอนอยู่ตรงจุดตะเลี้ยวพอดีเลยอ่ะเนี่ยฮะโอ้รุ่นไหนเนาะเมื่อกี้ลืมดูมาอีกคันแล้วฮะโอ้ FX360 หรือเปล่าคันนี้ไม่มีโลบาหัวไปที่ไหนน้อนี่มุมนี้อาจจะเป็นมุมย้อนแสงนะครับภาพอาจจะไม่คมไม่ชัดนะฮะเพราะว่าถ่ายได้มุมเดียวฮะตรงเนินนี้อ่ะจังหวะนี้ดีเลยเอาถอนไปหนึ่งครั้งโอ้ไปที่ไหนเนาะคันนี้นี่
โอ้โหถ้ารถว่างมานี่เขาบอกว่าดันมานี่น่าจะ3 ครั้งนะฮะถอนเกียร์3 ทีถึงเลยเนี่ยฮะครั้งที่สามจะอยู่ปลายมอนู่นโอ้วันนี้เจอแต่รถแรงๆฮะอ่ะเดี๋ยวดูขั้นต่อไปมาอีกคันแล้วฮะคันนี้น่าจะเป็นฮีโน่โอ้หัวลายสวยมากเลยครับคันนี้วิกเตอร์หรือเปล่าวิกเตอร์แน่ๆฮะกันชนแบบนี้หน้าแบบนี้นะฮะอ้าวถอนเกียร์มาแล้วฮะ1 รอบสองรอบโอ้สุดยอดเลยครับลูกพี่อันนี้ดูเหมือนผมเคยถ่ายแล้วนะอยู่มอจอมทองเนี่ยเนี่ยถึงเกียร์สุดท้ายเลยอ่ะผลหรือยังฮะโอ้หลุดเฟรมอ้าวเลี้ยวเลยลูกพี่ถ้ามันมีรถนะโอ้นี่ฮะเขาจะให้สัญญาณแตะนะฮะเพราะว่าถ้าจอดตรงนั้นมันจะลำบากนะฮะหายแล้วอ่ะเดินทางปลอดภัยครับผมโอ้เจอตัวแรงแล้วฮะรถเปล่าโอ้แรงเกินลูกพี่เอาถอนต่อหรอคันนี้ผมนึกว่ารถเปล่าวิ่งมาไม่ได้ถ่ายไว้ฮะรถใส่ขี้แป้งมาโอ้ฟังเสียงฟังเสียง FM 3 MFต้องดึงสโลขึ้นอ่ะต้องดึงสโลขึ้นฮะโอ้เมื่อกี้มัวแต่ถ่ายรถแรงอยู่หันมาที่หันมาอีกทีถอนต่อไปแล้วฮะคันนี้โอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยยังได้อยู่ฟังเสียงแล้วยังไหวอยู่ฮีโน่มันต้องอึกมันถึงจะอันนี้เนาะเอกลักษณ์ของฮีโน่มันต้องอึกก่อนมันถึงจะหมดฟังเสียงแล้วโล่งแล้วฮะเริ่มรอบขึ้นเรื่อยๆแล้วรอบเริ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้เกือบหมดเมื่อกี้ถึงว่าเขาไม่ใส่มาเยอะครับจุดตรงนี้อ่ะปลอดภัยแล้วฮะโอ้เจอรุ่นลอยแล้วฮะจิก้า
ขาวิ่งที่ไหนเนาะนี่อยากเจอจริงๆฮะทีมงานนี้นี่ยิก้านี่ถ้าเจ้าของรถเห็นคลิปผมนะช่วยบอกทีนะพี่วิ่งที่ลานไหนเนี่ยผมอยากไปดูจริงๆเลยจิก้าเนี่ยผมยังไม่เคยถ่ายใกล้ๆเลยนะฮะจิก้าเนี่ยมาอีกคันแล้วฮะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมหรือเปล่าอีหลงฟูโซ่โอ้จังหวะมันได้ฮะข้างหน้าไม่มีรถอ่ะถอนเกียร์ไปหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบพี่แกยังมีอารมณ์ยิ้มใส่กล้องอีกแซวพี่แกเล่นหน่อยทักตายธรรมดาถอนเกียร์ไป4รอบฮะ5รอบโอ้อีหลงถอนเกียร์5รอบฮะหลงนี่ก็คือเกียร์เขาจะช้านะฮะมันจะไม่เหมือนพวก36พวกฮีโน่นะฮะแต่ว่าแรงฮีโน่เนี่ยเอ้ยอีหลงนี่แรงมากเขาบอกว่าอะไรนะฉายาอีหลงบืนบ่อนี่แหละฮะบืนบ่อจริงๆถ้าเป็นเนินเป็นเขาเนี่ยของเขาเลยแต่ว่าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะเดินทางปลอดภัยครับผม